ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูโอเรนทัลฟอกคาเซียที่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นได้นำขนมปังฟอกคาเซียไปอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการตกแต่งให้น่าทานมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือฟอกคาเซียที่เราอบมาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เรามีแซะไว้แล้วนะเรามีเตรียมไว้แล้วมันเลยยิ่งง่ายนะฮะก็ไม่ง่ายนะเท็ดดี้เอาหรอโอเคโอเคดูครับเป็นแฟลตเบรดจริงๆอันเนี้ยมีกุนเชียงมีไข่แดงเค็มก็ถือว่าออเรนเชลแล้วแต่ผมบอกเลยว่าความคลาสสิกของเราเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมมีนี่เลยครับนี่ซอยกาลิกนะครับถือว่าซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกตราโลโบปกติเขาเอาตัวนี้ไปเคลือบกับไก่ทอดกรอบแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่ไก่ทอดขนมปังอบใหม่ๆเอามาทาก็อร่อยไม่แพ้กันอบจิ้มอบจิ้มเลยนะแต่นี้เราทาข้างหน้าข้อเรียนนี้คืออะไรไหมฮะเขาไม่มีผงชูรสนะไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่สารเจือสังเคราะห์ด้วยเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็แบบมั่นใจในคุณภาพฉีกซองแบบนี้นะครับใส่ลงในอ่างผสมนะแล้วคุณแค่ผสมกับน้ำร้อนโอ้ง่ายมากง่ายจริงๆดูสิควันขึ้นเลยร้อน คุณก็เล่นอะไรก็ไม่รู้เอาละครับใส่น้ำร้อนลงไปนะครับอัตราส่วนเขามีบอกที่หลังซองเลยนะทำง่ายๆเลยครับคนเขาจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนผสมตัวซอสซอยกาลิกจนเข้ากันแล้วนะฮะก็เตรียมแปลงแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนโอเคทำไมต้องใส่วะเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้ปกติแล้วเขาก็โรยน้ำมันมะกอกก็กินคู่กับบาซามิกกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเลยว่าวันนี้โอ้โหดูสีสันครับแม่เป็นออเรนจ์ฟอกคาเซียของพวกเราจากนั้นก็นำแปรงทาซอสที่ผสมเตรียมไว้ให้ทั่วขนมปังฟอกคาเซียได้เลยครับที่เราไม่ทาก่อนอบเพราะเรากลัวซอสของเราสีจะคล้ำมากอบเสร็จแล้วทาจะนั่นกว่าว้าวนี่แค่ทาลงไปก็ดูน่าทานยิ่งขึ้นแถมกลิ่นก็หอมเย้ายวนใจจริงๆครับเนี่ยดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาวจากนั้นนะครับระหว่างที่หมาดๆแบบนี้เราก็จะรีบโรยนี่เลยครับมูยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะถือว่าฉีกง่ายอยู่นะครับของพอดีเท็ดดี้โอ้นี่แค่ฉีกซองนะได้กินพิซซ่านะครับเนี่ยดูสิครับมูยองชิ้นโตๆแบบนี้รสชาติเต็มไปด้วยชีสและพิซซ่าโอ้น่ากินมากจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามและนำไปเสิร์ฟได้เลยครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆนะง่ายสิแล้วก็อยากแบบใส่ที่เป็นท็อปปิ้งด้านหน้าอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับคือคนอิตาลีเห็นแล้วต้องร้องแบบโอ้คุณทำอะไรกับฟอกคาเซียแต่ว่าบอกเลยว่าเอ้ยมันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยนะอร่อยจริงๆน่ากินมากจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติความสวยงามนะฮะเราก็จะมีงาขาวคั่วแล้วก็พริกแห้งนะครับที่เอาไปทอดแล้วงาเนี่ยคืออร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะแต่พริกแห้งนี่คือคุณตั้งใจให้กินด้วยป่ะเฮ้ยเผ็ดหน่อยนะมันเจริญอาหารจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปที่เรียงแบบนี้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราหั่นออกมามันจะได้เป็นชิ้นๆโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะหั่นเสิร์ฟเลยได้ค่ะพอไหม3ชิ้นอีกชิ้นนึงอ่ะอ๋อรอให้เหรอเยอะนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นเออเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ Oriental Focaccia ของนานาและเท็ดดี้ค่ะ Oriental Focaccia เสร็จแล้วครับขนมปังสไตล์อิตาเลียนที่มีกลิ่นอายของเอเชียเริ่มจากหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าที่ตกแต่งอยู่ด้านบนสุดได้กลิ่นหอมๆของซอยกาลิกเมื่อกัดเข้าไปแล้วยังพบกับเนื้อสัมผัสจากไข่เค็มและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลที่มีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังช่างเป็นเมนูที่ผสมผสานทั้งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว
ากจะบอกคุณผู้ชมว่าขนมปังง่ายๆก็ทำได้ในครัวของพวกคุณนะที่สำคัญไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนมีแค่ซ่อมกับกะละมังคุณก็สามารถทำใช้ซ่อมแค่อย่างเดียวเองใช่ทำขนมปังอร่อยๆได้แล้วแล้วสูตรของพวกเราวันนี้ก็เป็นสูตรที่ง่ายจริงๆที่สำคัญประยุกต์มาคือเอามาทาพวกซอสต่างๆของโอเรนโชแบบพวกเราเนี่ยนะก็สามารถทำเมนูอร่อยๆได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะจากโฟกัสเชียแบบสไตล์ยุโรปวันนี้ก็มาแบบเป็นเอเชียแบบนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอฝากเรื่องนึงแล้วกันนะครับเห็นวันนี้เราเอาทั้งกุนเชียงและหมูหยองไปใช้นะไปทำเมนูอร่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะสั่งครับสั่งยังไงเจ๊แอดไลน์เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดรับรองนะคะนอกจากกุนเชียงแล้วก็หมูหยองแสนอร่อยแล้วยังมีขนมอร่อยๆ อีกเพียบเลยไหนๆก็ขายขนาดนี้แล้วก็อย่ารอช้าดีกว่าครับจะโทรสั่งหรือแอดไลน์สั่งก็ได้ครับจะได้มีไว้ติดบ้านด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Oriental Focaccia ที่มีกลิ่นอายทั้งเอเชียและอิตาเลียนยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับจีนญี่ปุ่นดินแดงนะฮะประมาณนั้นจีนญี่ปุ่นประมาณนั้นรสชาติแบบเอเชียต้องขำคุณต้องขำเราก็จะใส่รสชาติแบบสไตล์เอเชียลงไปแป๊บนึงขอล้างมือก่อนเช็ดมือเนี่ยคืออะไรไม่แค่เช็ดมือเองเอาเช็ดเสร็จแล้วก็พูดต่อได้นี่อู๊